ลางดึกของวันที่12สิงหาคม2512ครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวบ้านนับ10คนพากันจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับแต่งขัน5ไปของหวยที่ต้นกล้วยประหลาดซึ่งออกลูกกลางลำต้นภายในสวนของนายกิติศักดิ์วังคีรีอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่266หมู่5ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สวนของนายกิติศักดิ์ครับพบกลุ่มชาวบ้านนับ10ต่างพากันกำลังมุงดูต้นกล้วยประหลาดขนาดความสูงประมาณ3เมตรซึ่งปลูกไว้ปะปนกับกล้วยต้นอื่นๆตามแนวสวนมะขามหวานโดยที่กล้วยประหลาดต้นนี้พบว่าช่วงบริเวณกลางลำต้นมีปลีกล้วยแทงโผล่ออกมาจากลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณเมตร20เซนนับได้11หวี135ลูกซึ่งก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากจึงพากันนำดอกไม้ธูปเทียนและขันห้าประกอบพิธีบูชาตามความเชื่อพร้อมใช้แป้งฝุ่นลูบเบาๆไปที่โคนต้นก่อนใช้แสงไฟส่องหาเลขเด็ดบางคนนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปหวังนำเลขเด็ดที่ได้ไปเสี่ยงโชคกันต่อไปจากการสอบถามนายกิติศักดิ์วังคีรีเจ้าของสุร้อยฟังว่าก่อนหน้านี้ขณะที่ตนนอนหลับสนิทได้ฝันว่ามีผู้หญิงสวยแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามได้ใช้มีดถากถางหญ้าทำความสะอาดอยู่ตรงบริเวณที่ต้นกล้วยประหลาดขึ้นอยู่และเมื่อตื่นเช้ามาตนจึงนำความฝันดังกล่าวไปเล่ากับชาวบ้านฟังจากนั้นเพื่อนบ้านเลยชักชวนกันออกเดินหาต้นกล้วยตามความฝันกระทั่งไปพบอยู่ในสวนมะขามหวานซึ่งตนได้ปลูกกล้วยนำมาไว้เป็นแนวสวนโดยกล้วยต้นนี้แตกต่างจากต้นอื่นๆอย่างชัดเจนเพราะออกลูกกลางลำต้นแทนที่จะออกปลายยอดตามปกติทำให้ชาวบ้านตามพากันคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ที่ต้นกล้วยต้นนี้จึงได้นำดอกไม้ธูปเทียนขันห้ามากราบไหว้บูชาตามความเชื่อหวังนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนี่ห้าเห็นไหมเนี่ยนี่ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชัดจังเลยเนี่ยห้าชัดชัดเนี่ยตัวเนี้ยห้าชัดแท้ๆมาตรงนี้ยิ่งชัดเนี่ยเออตรงนี้ห้าอันนั้นสามอันนั้นห้าตรงไหนเลขสามตรงไหนนี่สามนี่โอ้ยนี่สามนี่เนี่ยเนี่ยนี่สามนี่นี่ห้านี่นี่ชัดแจ๋วเลยนะ